สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับ Miniature Innovation นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตตัวเซ็นเซอร์นะครับตัว DO นะครับเซ็นเซอร์นะครับหรือว่า Dissolved Oxygen นะครับตัวนี้สำหรับวัดออกซิเจนในน้ำนะครับปริมาณออกซิเจนในน้ำเนี่ยหรือว่า DO นะครับโดยปกติเนี่ยออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยจะมาจากบรรยากาศนะครับและการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชในน้ำนะครับปริมาณออกซิเจนที่สารละลายในน้ำเนี่ยหรือว่า DO เนี่ยจะแปรผกผันกับอุณหภูมินะครับและความเข้มข้นของแร่ธาตุที่ละลายในน้ำนะครับถ้าหากอุณหภูมิและความเข้มข้นของแร่ธาตุในน้ำสูงเนี่ยจะทำให้ออกซิเจนของในจะละลายในน้ำได้น้อยลงนะครับโดยที่ DO ในน้ำธรรมชาติทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะฮะตัวนี้หน่วยที่อ่านค่าออกมาได้ของเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะเป็นหน่วยมิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะฮะโอเคแล้วคุณภาพน้ำที่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 5-8 มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับโดยที่ตัวนี้สื่อสารแบบ IS485 นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นวัสดุเป็นสแตนเลสนะฮะอันนี้เป็นด้านหัววัดนะครับก็สามารถจุ่มแล้วก็มีเกลียวนะครับสำหรับยึดบนล่างนะครับตัวนี้โดยที่สายไวริ่งเนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลนะครับเป็นบวกนะครับสีน้ำเงินเป็นลบนะฮะสีดำเป็น B สีขาวเป็น A นะครับแล้วก็สีเทาเนี่ยเป็นสีสัญญาณสี20มิลลิแอมป์นะครับโดยที่เซ็นเซอร์เนี่ยจะจ่ายสัญญาณ2แบบก็คือมีสัญญาณที่เป็น IS485กับอนาล็อก420มิลลิแอมป์นะครับเราสามารถต่อเข้าคอนโทรลเลอร์ได้2แบบจะเลือกใช้จะเป็น420ก็ได้หรือว่าจะเป็น485ก็ได้นะครับผมโอเคแต่ที่เราสาธิตตอนนี้เราจะใช้485นะครับแปลงเข้าตัวคอมพิวเตอร์ของเราเพื่ออ่านค่าของสารละลายแล้วก็อีกอย่างนึงตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถวัดอุณหภูมิของน้ำได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโปรแกรมกันตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วจ่ายไฟเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการแช่หัวเซ็นเซอร์นะครับในน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปดูโปรแกรมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ค่ากี่มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะครับโอเคครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยค่าตอนนี้เราแช่ตัวหัวเซ็นเซอร์ไว้ในสารละลายนะครับค่า DO เนี่ยก็จะอยู่ที่6.3 นะครับมิลลิกรัมเปอร์ลิตรก็ค่าที่อ่านได้เนี่ยจะอยู่0ถึง20นะครับตอนนี้เราได้ 6.3 ก็น้ำเป็นค่าปกตินะครับมีออกซิเจนปกตินะฮะส่วนอุณหภูมิของสารละลายก็อยู่ประมาณที่ 30.4 องศานะครับโดยการอ่านค่าของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยตัว default ของมันเนี่ยจะอยู่ที่บัตเรท 9.6 นะครับ8บิต non parity แล้ว stop bit เป็น1นะฮะส่วนการอ่านค่าเนี่ยก็จะใช้ฟังก์ชัน3รีดตั้งแต่0ตั้งแต่1ถึง4นะฮะโดยที่การอ่านค่าเนี่ยเราจะอ่านค่าเป็นแบบ float แล้วก็ CDAB นี่นะครับจะทำการสลับตำแหน่งของตัวค่าที่อ่านนะครับจะอ่านได้ถ้าเป็นปกติเนี่ยก็จะเป็นค่าแบบนี้เราต้องมาเลือกให้เป็น float นะครับแปลงค่า CDAB นะครับสลับตำแหน่งกันก็จะได้ค่าที่เราต้องการอุณหภูมิของสารละลาย29แล้วก็ค่าออกซิเจนในสารละลายที่ 6.4 นะฮะครับผมก็ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนตัวบัตเลทกับ ID Station ก็อยู่ที่ตำแหน่ง SD ที่25นะครับเรามาดูกันนะครับแล้วก็ตัวตำแหน่งที่25เนี่ยจะเป็น ID นะครับ ID Station เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนตัวบัตเลทเนี่ยก็คือตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขยายใหญ่หน่อย1.48ให้หมดตัวตำแหน่งนี้เป็นบัตเลทถ้าเป็น2เนี่ยก็จะเป็น 9,600 นะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็น 4,800 ก็เปลี่ยนเป็น1ถ้าจะเป็น 19,200 ก็เป็นเลข3นะครับสามารถเปลี่ยนได้โอเคก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับตัวเซ็นเซอร์ออกซิเจน DO นะครับของสารละลายในน้ำนะครับก็ถ้าสนใจหรือว่าสงสัยก็สามารถสอบถามได้ทางเพจได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ